ารัฐจะต้อนรับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับเข้ามาอยู่ในพรรคซึ่งทางพรรคก็ขอแสดงความยินดีกับคุณมิ่งขวัญแล้วพรรคก็แสดงความยินดีกับตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันในการที่จะทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับเรียกได้ว่าฮือฮาไม่น้อยเมื่อบิ๊กป้อมต้อนรับมิ่งขวัญอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่และผู้ก่อตั้งพรรคโอกาสไทยสวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐที่ย้ายมาร่วมงานในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจย้อนกลับไปมิ่งขวัญแสงสุวรรณเคยประกาศไว้ว่าพรรคพลังประชารัฐกับตัวเขาเป็นคนละอุดมการณ์กันและไม่น่าเดินทางเดียวกันได้ผมไม่ได้อยู่และไม่คิดว่าจะไปอยู่พรรคพลังประชารัฐผมทวนคำถามนะดังๆสิครับจะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐไหมครับคำตอบนะฮะไม่ร่วมชัดเจนนะฮะอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันจุดยืนผมยังเหมือนเดิมผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แม้เวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนและแล้วพรรคพลังประชารัฐก็เป็นตัวเลือกในการย้ายพรรคของมิ่งขวัญอีกครั้งนับเป็นครั้งที่3ในรอบปี2565นี้โดยมิ่งขวัญแสงสุวรรณให้เหตุผลที่มาร่วมพลังประชารัฐว่าพลเอกประวิตรอยากให้มาช่วยเติมเต็มทีมเศรษฐกิจของพรรคและอีกเหตุผลคือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วและไม่ได้มีการเจรจาเรื่องเงินแม้แต่บาทเดียวท่านก็บอกว่าให้มาช่วยเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะมันจะมากันหมายถึงคนทำเศรษฐกิจก็เก่งอยู่แล้วพรรคนี้แต่จะมาเติมเต็มไอ้นั่นคือเรื่องแรกปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐของวิ่งขวัญในครั้งนี้ถูกตั้งคำถามและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงจุดยืนของเขาทั้งการประกาศไม่เข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรคพลังประชารัฐและเส้นทาง4ปีที่เปลี่ยนขั้วย้ายพรรคมาไม่ใช่น้อยสรุปแล้วที่กลับไปกลับมาที่มิ่งขวัญบอกว่าไม่สามารถร่วมอุดมการณ์กับพรรคพลังประชารัฐได้ในวันนั้นเพราะพลเอกประยุทธ์ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐจึงต้องพูดออกมาแบบนี้นั่นเองละจ้าเคลียร์นะจ๊ะท่านก็เคยพูดผมว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยผมในการเป็นรองนายกรัฐมนตรีโอเคครับก็ผมคงไม่รับอ่ะนะท่านนายกพูดเรื่องผมจะเข้าไปเนี่ยเขาชวนผมก็ไม่ไปครับไม่ไปไม่เกี่ยวครับ